เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Turbo Dismount ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับในพาร์ทก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนแนะนำวิธีการเล่นกันเข้ามามากมายบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องขับรถตรงอย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถบังคับทิศทางของรถได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเราสามารถบังคับได้แต่ดูเหมือนว่าด่านนี้เราจะต้องขับรถตรงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดูเส้นทางครับคุณผู้ชมโอ้โหตรงอย่างเดียวตรงขึ้นไปสวรรค์กันเลยทีเดียวเอาเลยครับดูจากเส้นทางนี้แล้วรถของเราคงไม่มีความแรงที่จะขึ้นไปถึงสุดเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเพิ่มเทอร์โบตรงนี้ตรงนี้ก็เทอร์โบส่วนตรงนี้ก็เทอร์โบนะครับเรามาลองดูกันหน่อยว่ารถของเราจะไปถึงจุดหมายได้ไหมพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วจัดไปเลยโอ้โหนั่นเลยครับตรงไปเลยคุณพี่โอ้โหแล้วแกจะให้ฉันตรงไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล้อหน้ามันลอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันงานเข้าแล้วสิครับโอ้โหไปเลยจัดเต็มครับผมรถยังอยู่ดีขาดแต่เบาะรถนี่กระเด็นออกมานอกรถเลยผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนจากเทอร์โบตรงนี้เป็นที่สตันหน่อยก็แล้วกันนี่เลยแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเอาล่ะมาลองดูกันว่าสำหรับคราวนี้ล้อหน้าจะลอยอีกหรือเปล่าไปกันเลยครับคุณพี่ก็หวังว่าล้อหน้าคงจะไม่ลอยนะโอ้โหเดี๋ยวๆโอ้โหล้อหน้าไม่ลอยแต่คราวนี้ลอยทั้งคันเลยเดี๋ยวพี่แล้วพี่จะลอยไปไหนฉันก็ไม่รู้โอ้รอบเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่สะใจผมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมขอมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเทอร์โบส่วนตรงนี้ก็นี่เลยนะครับโอ้โหของใหญ่เดียวนะยังไม่สะใจแกอีกเหรอยังครับคุณพี่งานของผมคือทำให้พี่ไปสวรรค์ให้ได้โอ้โหขนาดฉันนั่งอยู่บนรถฉันก็เหมือนไปสวรรค์แล้ว โอเคมาจัดไปครับผมมาดูซิว่าคราวนี้จะยังไงโอ้โหเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยแล้วพี่หายไปไหนหายไปไหนวะโอ้โหรถนี่เละคนนี่หายไปไหนก็ไม่รู้นิวไฮสกอร์ด้วยรอบเมื่อกี้นี้ก็มีการผิดพลาดกลางอากาศเล็กน้อยไม่เล็กแล้วมั้งไม่ได้ครับเราจะต้องมาลองดูกันใหม่โอเคนี่แหละโอ้โหคราวนี้มาแบบฟูลสปีดครับโอ้เดี๋ยวยังไม่ทันขึ้นเลยอ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมพี่มาค้างอยู่ตรงนี้สงสัยจะมีกาวตาช้างทาอยู่บนถนนหรือเปล่าเราก็มาลองด่านนี้กันดูหน่อยนะครับมาดูซิว่าด่านนี้จะเป็นด่านแบบไหนโอเคครับมาเลยกับรถโบราณเสียงเครื่องนี่แบบแรงเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวๆชิ้นเนื้อยังเต้นอยู่เลยเอาหัวนี่ก็หมุนเป็นลูกบอลเลยในรอบนี้ผมก็ขอขับแบบช้าๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันดิ่งอย่างเดียวเลยมันไม่มีทางเลยนะครับในรอบนี้เราจะต้องขับอยู่บนทางกันหน่อยเอาล่ะโอ้โหนี่ก็ช้าไปหรือเปล่าแม่มาครับเดี๋ยวแม่โอ้โหไม่รอดจะว่าไปแล้วด่านนี้เราสามารถสร้างทางสตันเองได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้เป็นอะไรดีเทอร์โบก็ไม่เลวนะครับก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนรถกันด้วยนะครับในเมื่อเราดิ่งจากที่สูงเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรถที่โชคดีๆหน่อยนะครับน่าจะเป็นนี่เลยรถบิ๊กฟูดนะครับโอ้โหล้อใหญ่มากคันนี้แต่จะว่าไปแล้วทำไมเราเข้าไปนอนอยู่ในรถนอนทำไมคุณพี่เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนท่าก่อนท่าไหนดี
นี่เลยเวลาดิ่งลงไปหัวจะได้ดิ่งชนก่อน เอาเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฟูลสปีดติดเทอร์โบไปด้วยเอาแล้วเอาแล้วสำหรับบิ๊กฟูดคันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเล้าใจผมเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนกันก่อนก็แล้วกันมันไม่เล้าใจมีรถคันไหนที่เรายังไม่ได้ใช้บ้างเอ่ยน่าจะเหลืออยู่แค่2คันนะครับก็คือเป็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตกับรถคันนี้นะครับมันคือรถอะไรหน้ารองครับหน้ารองโอ้โหเจ็ดแค่เป็นรถกระเช้าลอยฟ้านะครับอ้าวเดี๋ยวแล้วกระเช้ามันจะยกไปไหนวะนั่นน่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่ากันก่อนนะฮะท่าไหนดีเกาะอยู่กับกระเช้าเจ็ดเคเราต้องเปลี่ยนแบบให้กลายเป็นนี่ด้วยนะครับอ้วนๆนะอ้วนๆแล้วก็มาอยู่บนนี้โอ้โหแม่เอาล่ะมาลองดูกันครับไปเลยลูกพี่เอาเดี๋ยวโอ้โหทำไมกระเช้ามันเหวี่ยงแบบนี้โอ้ยโอ้โหดีนะไขมันไม่แตกเช็ดเคนิวไฮสกอร์ไปเลยสำหรับด่านที่แล้วก็เอาไว้เท่านั้นเถอะครับเราก็มาเริ่มต้นกับด่านใหม่กันดีกว่าโอ้โหดูจากด่านนี้แล้วไม่ธรรมดานะครับเอาละรอจังหวะครับรอจังหวะแล้วก็ไปเลยโอ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ายังได้อยู่ครับยังได้อยู่สวยครับไม่ตายเหรอโอ้โหรถมันเหวี่ยงแม่เหวี่ยงคนออกจากรถจังหวะนี้ก็ตายสิครับเดี๋ยวผมขอมาแต่งเติมด่านนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะครับโอ้โหทำไมมันแต่งได้เยอะจังวะด่านนี้ขาดไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเป็นเทอร์โบอยู่แล้วตรงนี้น่าจะเพิ่มทางสตันไปหน่อยส่วนข้างล่างเอาไว้ทีหลังครับมาลองดูกันเลยมาแบบเต็มสปีดนะครับโอ้โหเทอร์โบจัดไปตรงนี้เจ็ดโอ้เดี๋ยวสุดแมปมันสุดแมปเช็ดเคเฮ้ยโอ้โหตายคารถเลยเส้นทางแบบนี้ถนนแบบนี้ต้องสายหมอบแล้วครับคราวนี้จัดไปลูกพี่เดี๋ยวโอ้โหรถมันลอยหัวฉันโอ้โหยังจะกิ้งกลับมาที่เดิมอีกนะเหมือนว่าเราจะต้องไปแบบช้าๆนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นมีเทอร์โบอยู่แล้วเอาล่ะไปประมาณนี้เลยลูกพี่เดี๋ยวเป็นอะไรวะเอ้าอยู่ดีๆมันก็ล้มเองเฉยเลยนี่แหละของจริงมันต้องอย่างนี้เทอร์โบเลยลูกพี่นั่นแหละลอยไปโอ้โหหลุดออกจากรถเดี๋ยวโอ้โหเช็ดเคนิวไฮสกอร์กันอีกแล้วเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ